สวัสดีครับวันนี้ผมมีเก้าอี้ดีๆจากแบรนด์โคแมนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น Healing Chair นะครับตัวนี้นะครับนั่งค่อนข้างที่จะสบายมากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างนะตัว Healing Chair ตัวนี้นะครับผมเขาจะพับอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับเขาแถมถุงมาให้นะครับแถมถุงมาให้มีการสกรีนโลโก้เรียบร้อยนะครับมีหูหิ้วเรียบร้อยนะครับความสูงโดยประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ80เซนนะครับ70ประมาณ76 77เซนนะครับผมก็ความสูงไม่มากนะความหนาก็ไม่มากสามารถใส่รถไปปิกนิกได้นะครับหรือว่าแคมปิ้งได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันของตัว Feeling Chair ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับลักษณะถุงนะครับลักษณะถุงดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสีค่อนข้างจะสวยนะครับสีเขียวผมขอแนะนำก่อนนะครับสีเขียวจะเป็นของปี2020นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Feeling Chair นะครับผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผมสังเกตนะครับเขาจะมีรอยบุบเสริมนุ่มนะครับด้วยกันสีบุมนะครับตัวนี้จะเป็นโครงนะครับดันโครงไว้ตรงด้านปลายนะครับผมก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเขาจะไม่ให้สัมผัสโดนเหล็กโดยตรงนะครับทำนุ่มมาเป็นพิเศษนะครับผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าเต็มนะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นผ้าตะข่ายนะครับสำหรับระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลานั่งนานๆไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปนะครับมีอากาศถ่ายเทนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์นะครับหรือว่าพวกหนังสือได้นะครับเวลาเราต้องการอ่านหนังสือไม่ได้ใช้แล้วนั่งแคมปิ้งทั้งวันนะครับก็สามารถเอาอุปกรณ์หรือว่าของใช้นะครับมาเสียบด้านหลังได้นะครับหรือจะเป็นพวกหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันโครงนะครับโครงทำมาจากเหล็กนะครับเคลือบสีกันสนิมเรียบร้อยนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ 2.6 กิโลนะครับ 2.6 กิโลนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะคนตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูว่ามันสบายมากนะครับผมตัวด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของยี่ห้อโคแมนอยู่นะครับผมน้ำหนักสูงสุดได้ถึง80กิโลนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะไม่ว่าจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าจิบกาแฟนะครับดื่มเบียร์ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเป็นเก้าอี้ที่ค่อนข้างที่จะห่อหุ้มสรีระเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับผมสูงประมาณ173นะครับก็ห่อหุ้มร่างกายนะครับนั่งยืดขาได้ค่อนข้างที่จะสบายนะความสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงกันความสูงจากตัวที่ตรงขานะครับถึงด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับตัวนี้ผมว่าความสูงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กมากคือมันไม่ต่ำเกินไปจะแล้วก็ไม่สูงเกินไปครับนั่งทำกับข้าวหรือว่าโต๊ะเล็กๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมความสูงด้านหลังพนักพิงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ76เซนนะครับผม76เซนแล้วก็ความสูงความกว้างนะครับความกว้างของตัวความลึกที่เรานั่งนะครับอยู่ที่ประมาณ58เซนนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับเก้าอี้ไซส์ขนาดเล็กๆแต่นั่งสบายนะครับผมอย่างไรแล้วลองดูนะครับ Feeling Chair นะครับของ Coleman ก็ตอบโจทย์อีกนะครับผมหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับ